ทุกรูปทุกตนทุกองค์ขอเจริญสุขเจริญพรเจริญธรรมสวัสดีในยามเจ้ามายังอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายทุกคนทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังอยู่ณเวลานี้ในสถานีวิทยุแห่งนี้บอกว่าท่านจะอยู่ในภารกิจการงานใดๆก็ตามเนาะก็ขอเจริญสุขเจริญธรรมสวัสดียามเจ้าเหมือนกันทุกคนทุกคนทุกท่านเน้อบางคนก็กำลังขับรถจะไปทำภารกิจการงานบางคนก็ปั่นจักรยานบางคนก็อยู่ป่าอยู่สวนอยู่ให้เนาะสวนบางพ่องก็อยู่ในที่นอนยังบ่ออกมาเตื่อก่อนจะออกจากที่นอนมาล้างนาล้างใจโดยน้ำธรรมล้างใจโดยน้ำธรรมล้างแล้วจะได้ไปล้างนาด้วยน้ำใสน้ำใสล้างหน้าน้ำธรรมล้างใจตื่นมาล้างหน้าล้างใจด้วยน้ำธรรมบางคนก็ล้างมาตั้งแต่เมื่อที่สามที่สี่พุ่นไอ้น่ะล้างคัดสีสวยก็เลือกเอาเนาะมีสบู่หลายก้อนให้เลือกที่จะเอามาล้างใจของเฮาใจของเฮานี่เปิ้นว่าตั้งแต่เมื่อเฮาปฏิสนธิเกิดมาใหม่ๆนี่ใจของเฮามันยังบริสุทธิ์พุทธพองใจบริสุทธิ์พุทธพองบ่มีเลสบ่มีในบ่มีเลสบ่มีในสังเกตพอทารกที่นอนแบเบาะนอนแบเบาะนอนหงายเนาะนอนหงายยกแข้งยกขากระดึงกระดังเลยนะแล้วก็ถ้าไปเนี่ยมันถูกอกถูกใจมันก็ไข่หัวไข่หัวพองยิ้มพองนี่ละอ่อนแล้วก็ภัยหันอย่างอันก็น่าฮักน่าฮักละอ่อนทารกเพราะมันเป็นผู้ที่มีจิตใจอันผ่องใสจิตใจอันผ่องใสบ่มียังบ่มีกิเลสเข้ามาผัวพันเตื้อยังบ่ฮู้จักรักจักโลภจักโกรธจักหลงบ่มีสิ่งที่เข้ามาแปดเปื้อนยั่วยุปรุงแต่งอารมณ์เปิ่นถึงได้ว่าละอ่อนเป็นละอ่อนที่มีจิตใจในขณะเมื่อเกิดมาใหม่ๆนั่นเป็นทารกที่มีใจ
บริสุทธิ์พุทธพองแล้วก็พอใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นสภาพแวดล้อมต่างๆมีสิ่งนั่นเขามากระทบมีสิ่งนึงเขามามาปอกมาปานบางคนก็บ่ยึดบ่ถือปล่อยไปบางคนก็ยึดมั่นถือมั่นบางคนก็ยึดถือติดอยู่ในจิตในใจตั้งแต่น้อยๆเริ่มหู้กำคนเริ่มหู้ว่าอันใดถูกอกถูกใจอันใดบ่ถูกอกบ่ถูกใจเริ่มสะสมบ่ได้ปล่อยบ่ได้วางกับมรรคบ่มอยู่ในจิตสันดานเหมือนเข้าก็กลายเป็นสิ่งที่บ่ดีไปสิ่งที่บ่ดีก็คือโทษต่อผู้ต่อทารกนั่นต่อทารกมาจนถึงมาเดี๋ยวนี้เขาก็นอนอยู่แต่ความรู้สึกมันต่างกันต่างจากทารกที่นอนแบเบาะอยู่ในผ้าอ้อมอยู่ในผ้ากบมาเดี๋ยวนี้ความรู้สึกของเฮามันผ่านมานักมาหลายผ่านโลกผ่านเหตุการณ์ผ่านสิ่งที่เข้ามาทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายเนาะเข้ามากันหนักหนาปาปานก็บางอย่างก็ยังติดอยู่ในตัวในใจของเฮามาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ยังละบ่ได้เนาะละบ่ได้ก็มาจนถึงบัดเดี๋ยวนี้เมื่อละบ่ได้แล้วก็จะเป็นจะได้อยากโยมทั้งหลายเมื่อละบ่ได้มันก็เฮือผลกะเนาะเฮือผลตามแรงของมันถ้ามีแรงนักก็เฮือผลได้ไวแล้วก็เฮือผลได้เมินถ้ามีแรงน้อยก็เฮือผลได้จ้าหรือบางทีก็เฮือผลได้ในระยะเวลาสมุดเสมอมันก็หายไปอันนี้หมายถึงว่าสิ่งต่างๆที่มันเข้ามาตั้งหูตั้งตาทางทวารทั้งหกนี่เมื่อเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็ไปถ้าเขาเก็บไว้มันก่อไปก่อเหมือนกับรุ่นหลัวที่มีไฟเก็บไว้ก็เหมือนกับเอาขี้เต่าปกไว้วันคืนมันก็เป็นไฟแดงอยู่ในขี้เต่านั้นในจิตสันดานของหมู่เฮาทั้งหลายก็เช่นเดียวกันที่มันเป็นไฟลูกที่มันเป็นไฟสุมอยู่ในอกในใจอยู่ถึงมื้อถึงวันนี้ก็เพราะว่าขี้เต่ามันปกเอาไว้ขี้เต่าปกเอาไว้หมดราคะกินาไฟคือความหักโท
ทสักขินาไฟคือความโกรธโมหคินาไฟคือความหลงรวมไปถึงอื่นๆทำตัวอันนี้ตัวเก้ามันตัวเก้ามันไฟสามกองใหญ่นี่มันยังแตกย่อยออกไปสำลูกโอ้แตกย่อยออกไปเหมือนกับรุ่นหลวงรุ่นหลวงที่มันมีฐานไฟน่ะบางทีมันก็จะมีกับก้อนติดหลวงอย่างเดียวมันก็ยังมีเศษของมันฐานก้อนเล็กก้อนน้อยอยู่ในขี้เต่านั้นห่อขี้เต่าไปปกปิดเอาไว้ไม่ได้กีบออกมาแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ได้กีบออกมาหดน้ำเอาจุ่มน้ำเนาะถ้าหาว่าเขากีบออกมาจุ่มน้ำกีบออกมาจุ่มน้ำแต่อันแต่อันแต่อันพลังของมันแทนที่จะมีสักสาวสามสิบมันก็จะเหลือสักสิบสิบผายพลังของความห้อนเหมือนเข้ากีบออกนักเข้าในที่สุดเหลือดุนเดียวเหลือที่มันติดอยู่ดุนหลัวนั่นกำได้ก็จุ่มลงในน้ำซุ่มดับไปเลยทั้งหมดนี่นะมาเดี๋ยวนี้เฮาทั้งหลายที่เฮามีอยู่ก็คือราคะคิไฟคือราคะคือความรักความรักความโลภความโกรธความหลงถามว่าแล้วผู้ที่กำลังอู้อยู่เนี่ยเสี่ยงแล้วกะราคะโทสะโมหะนั่นมานะทิฏฐิวิจิกิจฉา โอ้บะเสียงแต่แล้ว ก็ตอบว่ายังบะเสียงตื้อก็มีเหมือนกับท่านทั้งหลายนั่นแหละบางครั้งก็รุนแรงเหมือนกันเนอะบางครั้งก็เบาไปบางอย่างก็แต่มันจะเสี่ยงมันบ่เสี่ยงมันลบไปอยู่เป็นตีเป็นตีมันลบลี่กันอยู่มันลบลี่บางอย่างก็ถูกทับไว้ถูกทับไว้โดยก้อนหินอันมหึมาก้อนหินอันใหญ่บางอย่างก็ถูกทับโดยก้อนหินถูกเต็งด้วยไม้เต็งได้ไหมอย่างกับหญ้านี่ค่ะท่านทั้งหลายหญ้าที่มันขึ้นมาเอาไม่แป้นไปวางไว้เอาไม่แป้นไปวางไว้หญ้านั้นมันก็เริ่มหายไปหายไปหายไปโอ้ถ้าไม่แป้นนั่นยังเบาอยู่มันก็ยังรู้จะบุญอยู่เนอะลองไปพืชพอปัดโทงอกขึ้นมาจัดงามก็งามขาวจุโลแหวหญ้าที่มันอยู่ปื้นไม่แป้นที่เขาเอาไปวางไว้นั่นนะวางไว้ป่าหญ้าน่ะมันยังรู้จะบุญออกอยู่นะถึงมันจะออกแตงไม่แป้นออกมาบ่ได้มันก็งอแงงอดงอแงงอยู่ฮะน่ะพอมันขาวขาวเขียวเขียวอย่างไรก็มีอันนี้หมายถึงหญ้าที่อยู่ปื้นไม่แป้นที่ทับไว้หรือว่าปื้นผ้าปื้นอย่างก็ได้แต่เด็กมันยังรู้จะออกอยู่มันแตงไหม้ขึ้นมาไม่ได้ก็งอหงอดงอแงดอยู่ปื้นไหม้ฮะเนาะมันก็คงจะคิดว่าสักวันหนึ่งไหม้นี่คงจะหนีไปไหม้นี่คงจะออกไปเขาก็จะบุญออกจนได้เองนะถ้าเกิดบังเอิญว่ามีอย่างไปเต็งไม่แป้นมันนักไปแถม
เออก็นั่นมันก็ออกมาไม่ได้ละในที่สุดหมู่ตีงอหงอดงอแงดข่าวเจลุเจละหมู่นั่นก็เหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปในที่สุดเหมือนก็ไปปืดฝอตอนนั้นเออเน่ามดตายไปเหี้ยเหลือก็แผ่นดินการให้ทานการรักษาศีลการเจริญเมตตาภาวนาการฝึกหัดอบรมบ่มจิตบ่มใจเฮอมีความฮักเฮอมีความอินดูสงสารผู้อื่นสัตว์อื่นของอื่นรวมมาจนกระทั่งถึงว่ามีความฮักมีความอินดูมีความสงสารตัวเองบางเรื่องนี่เขาคิดว่าเขาฮักคนอื่นนักทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนอื่นเพื่อได้รับความสะดวกสบายเพื่อได้รับความสุขบางครั้งก็ลืมพอตัวเองไปลืมพอตัวเองไปทุ่มเพื่อคนอื่นนักลืมตัวเก่าเปิ้นจึงบอกว่าอย่างก็อัตตาหิอัตโนนาโถเนี่ยเนาะตนเป็นที่เปิ่งของตัวเฮาเฮาจะไปเปิ่งคนอื่นนั่นมันเปิ่งลำบากการเปิ่งตัวเก่าเฮานี่ต้องเปิ่งเรื่องเกี่ยวกับโลภะราคะโทสะโมหะเหล่านี้คนอื่นบ่อาจที่จะมากำจัดหรือว่าจะมาดับปิ๋วของความทุกข์ความยากในใจของเราออกไปได้นอกจากตัวของเราเองความโลภโดยทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมีแล้วก็อยากมีแถมได้แล้วก็อยากได้แถมบ่ฮู้จักพอบ่ฮู้จักประมาณเสาะหาไขว่คว้าดิ้นรนกระเสือกกระสนกระซับกระส่ายมีแล้วมันบ่มีเมืองปอเป็นว่าที่มันบ่มีเมืองปอนั่นก็เพราะว่าเขาบ่เขาบ่คิดที่จะปอเขาบ่คิดที่จะยุดบ่คิดที่ว่าตัวอีก็เพียงพอละหรือว่าให้ความสุขให้ความสะดวกสบายไปถึงจะเจนลูกเจนหลานเป็นไงนะทรัพย์สมบัติไปนอกเขาก็สอกหาสแสวงหาบางทีสอกสแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อ เสมาอภัยนะ สอกสแสวงหาทรัพย์สมบัติเพื่อผู้อื่นจนลืมตัวเก่าจนลืมตัวเก่าเพื่อผู้อื่นนั่นก็คือตั้งแต่ลูกหลานภรรยาสามีพ่อแม่ไปจนถึงผู้ที่ภายนอกครอบครัวของตัวเองจนลืมจนลืมปิ๊กมาพอตัวเก่าลืมปิ๊กมาพอตัวเก่าบ่ได้ใส่ใจเรื่องสุขภาพกายสุขภาพใจมัวถึงมื้อถึงวันก็มัวเสาะแสวงหา
เข้าของเงินทองของใจของกินเพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่คนอื่นให้ได้รับความสุขความสบายจนกระทั่งลืมว่าสุขภาพร่างกายของตัวเองนั่นไปไหนมาหอดไหนแล้วก็ยังดิ้นรนเสาะแสวงหาอยู่เรื่อยไปบางทีก็ได้มาแล้วอย่างหนึ่งบับปอก็อ้อยแหลมสองแหลมสามแหลมสี่แหลมห้ามีเงินมีทองสมมติเนาะสมมตินะสมมติว่ามีเงินมีทองได้มาจากการหิการหาการก้าการขายแล้วก็ส่งเสียเล่าส่งเสียให้ลูกเต้าหลานเหลนไปได้รับการศึกษาเล่าเรียนไปสูงไปสูงไปทิกก็ยังมาคิดใจทำมาวันหน้าเขาใหญ่มาเขาจะต้องมีตีมีหนมีบ้านมีจองมีรถมีอย่างก็เสาะแสวงหาเสาะซื้อตีบ้านเสาะซื้อตีให้ตีนาเสาะซื้อ เครื่องใช้ไม่สอยแปลงบ้านโออาอาคาฐานใหญ่โตแปลงเพื่อนลูกถ้าเป็นคนสมัยก่อนนี่ก็ปอว่าอยู่เนาะแปลงไว้เพื่อลูกเพื่อหลานเพราะว่าคนสมัยก่อนนี่เขาเป็นอยู่กันบ่มีไผไปที่ไหนไกลนักหนา มายุคนี้สมัยนี้นี่จะคือผิดก็คือถูกก็บ่ฮู้บางคนก็มีไร่นาสาโทมีสมบัติพัสถานมากมายเพื่อลูกเพื่อลูกเพื่อเต้าเพื่อหลานเพื่อเหลนจนพ่อบ่มีความสุขจนกระทั่งสุขภาพร่างกายเสื่อมไปทรงไปโดยบ่จำเป็นเกิดความทุกข์ขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ลำบากลำบนเก็บไว้รักษาไว้เพื่อลูกเพื่อเต้าวันหน้าไม่หรอกบางคนก็คิดผิดเนาะหาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแปลงนั่นแปลงเน่ไว้ให้ลูกให้เต้าพร้อมๆกันนั่นก็ส่งเขาไปศึกษาห้ำเฮียนเขาก็ไปไก่เข้าไก่เข้าไก่เข้าติ๊กแหล่งไหนปีไหนมายื้อบ้านเห็ดเตื่อบางทีสองสามปีก็มาเห็ดเตื่อมาก็บ่ใช่มายื้อมาถามว่าบ้านมียังมีให้ที่ไหนมีนาที่ไหนมีมายังถึงที่ไหนอันใดที่จะเอาไว้ให้ลูกวันหน้านี่บ่มีแหละพ่อขอไปได้เขาได้วิชาชีพที่เขามีอยู่แล้วขอก่อจะไปประกอบสัมมาอาชีพของเขาเดือนหน้าต่อไปเขาบ่ถอยหลังบ่ถอยหลังอ่ะเขาไปทางหน้าติ๊กติ๊กไปได้ดิบได้ดีเพราะวิชาความหู้ที่เขาได้ป้อนหื้อปั่นหื้อแต่เขารับไปคิดยังไปคิดจมอยู่กับอย่างเก่าว่าอันเนี้ยวันหน้าเขาจะต้องมาอยู่แตนไม้บริหารก็มีอยู่นะไม่ใช่ว่าบ่มีเลยบางคนนี่บ่ได้พอบ่ได้สังเกตลูกจะให้เขาปิกมาเนี่ยอย่างอันน่ะเขาบ่เนี่ยแหละเพราะวิชาชีพของเขาบ่มีทางนั้นเขาบ่มีวิชาชีพอย่างกับที่พ่อที่แม่มีอยู่ก็เขาก็เดินหน้าของเขาไปเลยแต่ว่าเฮานี่จมปลักอยู่กับความทุกข์ที่เฮาคิดเอาคนเดียวว่าจะต้องเอาอันนั้นไว้เขาต้องเอาอันนี้ไว้เขาอย่างบางผู้บางคนนี่
แต่งบ้านหลังใหญ่โตไว้ให้ลูกให้เต้ามีให้มีนามีหยังไว้อืมก็เพื่อถึงเวลาที่เขาจะมาอยู่เนี่ยเขาบ่มาอยู่สักกะมีหลายบ้านลูกเนาะพ่อก็ตายแม่ก็ตายเหลือกับบ้านเป่าหกลูกบ่มา มันนี่ยังไอเลิฟยูขนาดนี่ อู้ไปกระแสบคอแสบคอนิดหน่อยเอออันนี้ก็เพื่อคนอื่นนะก้าเนาะมามองตัวเก่าเพื่อคนอื่นก็หู้ประมาณหู้ตนหู้ตัวอยู่เนาะมันก็มาเป็นบางเตือบางครั้งบางคราวเหตุมาจากอันใดก็พอจะหู้อยู่ตากแดดก้าตากฝนก้าหรือว่าอากาศมันบ่ได้ถ่ายเทก้าเนี่ยหรือว่าบางทีก็ไปกินมันยังพิษก้าก็ทำให้สุขภาพบางส่วนที่มันเป็นปฏิกิริยากับสภาพแวดล้อมอย่างนั้นก็เลยแสดงอาการออกมาเอาฝากเรื่องนั่นไว้เป็นเพียงแต่ข้อคิดไว้ว่าบางทีเขาก็คิดถูกบางทีเขาก็คิดผิดบางเต๋อก็เป็นหลงออกไปตั้งนอกไก่ไปจนลืมตัวเก่าอัตตานันเจปิยังชัญญาเป็นว่าเฮานี่จงสร้างความหักเฮือกับตัวเก่าเฮาเฮือนักรักไขยานางสุรขีตังก็พยายามตีนำเอาตัวเอาตนตัวตนในที่นี้ก็คือเอาจิตใจเป็นตัวตนด้วยสมมุติเนี่ยนะก็คือเอาใจเฮาตัวเฮาใจเฮาเนี่ยฮือโป้นจากบ่วงฮือโป้นจากความสารวนวุ่นวายต่างๆออกมาแต่น้อยความสารวนวุ่นวายต่างๆเหล่านั้นก็เกิดมาจากก้อนไฟก้อนถ่านไฟที่มันอยู่ในขี้เต่าเขาก็ไปเคาะขี้เต่ามันออกแล้วเอาขี้เหงื่อจุ่มเข้าใส่มันก็ลุกเป็นเปลวขึ้นมาลุกเป็นเปลวขึ้นมาแล้วมันก็ลุกลามไปที่อื่นที่ไกลบางทีก็ถึงกับลามไปไหม้สิ่งแวดล้อมใกล้ๆตัวก้อนไฟก้อนใหญ่ที่มีอยู่ในใจของแต่ละคนบางก้อนก็แตกย่อยออกไปเป็นฐานก้อนเล็กก้อนน้อยมันยังอยู่ในขี้เต่าหั่นอย่างบัดเดี๋ยวนี้ที่เฮานอนอยู่ก็ดีที่เฮากำลังลุกมาอยู่ก็ดีนี่สารวนสารวายวุ่นวายโดยการเสาะแสวงหาวุ่นวายด้วยการปรับแต่งวุ่นวายด้วยการกะเกียมที่จะย่านั่นย่านี่ก็ล้วนแล้วแต่เป็นเศษของถ่านไฟก้อนใหญ่นั่นเองแล้วถามว่าตุลุงก็ถ้าเอาถ่านไฟก้อนใหญ่ออกไปถ่านไฟเศษมันออกไปแล้วตุลุงได้กินยังอ่ะบาสาะแสวงหาแล้วเขาจะกินยังไงนะบางคนละเรื่องนี่บางคนละเรื่องเนาะ
ต้องแยกมันออกว่าเรื่องภายในเรื่องภายนอกในเรื่องเดียวกันนั่นเนาะมันมีสองจั่นอยู่มันมีสองจั่นอยู่ในเรื่องเดียวกันมันมีสองจั่นอยู่อย่างเรื่องการกินข้าวเนี่ยเรื่องการใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภคการนุ่งผ้าอย่างเราเนี่ยนะมันมีสองจั่นอยู่ลูกประโยชน์มันมีเขาถามว่าการกินข้าวประโยชน์เพื่อมาหยังเนี่ยเนาะกินเอาลำกะถ้ากินเอาลำกับปรุงแต่งไปสะปะสะเป็ดกินเอาอร่อยอร่อยก็ว่ากินอวดเปื่อนบ้านไปกาดไปลีปะยังก็ซื้อปะยังก็ซื้อเนาะยามโควิดในสมัยนี่กักตุนไว้ทิกทิกหันมียังซื้อเลยปะเฮ็ดซื้อเฮ็ดปะนอซื้อนอปะของแปลกซื้อของแปลกมาบางทีก็ซื้อมาเอามาแจวละไว้ตู้เย็นจะยากกินกับบะเนี่ยสักเต๋อแจวย้อนอ่ะมือนข้าวมือนข้าวออกเฮ็ดออกหาเห็นไหนตู้เย็นนั่นอ่ะก็บ่ได้กินบ่ได้ใช้เก็บสะสมไว้อันนี้ก็ตัวที่ว่าเป็นฐานก้อนที่เฮาขี้เต่าไปปกไว้ความตนีความขี้จิความอยากได้มันมาด้วยกันแต่มันบ่อยากเสียนะบ่อยากเอาออกอยากเอาเข้าติ๊กติ๊กนะมีความตนีความขี้จิมันเป็นอย่างนั้นเอาบ่ยอมเอาออกแต่จะเอาเข้าถ้าได้แล้วต่อได้ถึงบ่พอแต่ถ้าจะเสียถ้าจะเสียเพื่อผู้อื่นคนอื่นหรือจะเสียเพื่อประโยชน์อย่างอื่นแล้วบ่ยอมนี่ในใจมันบ่ยอมมันยอมที่จะเสียทั้งที่การเสียสละหรือว่าการแบ่งปันนั่นมันคือความสุขแก่คนที่แบ่งปันมันม้วนอกม้วนใจที่ได้ฮื้ออีน่ะแต่บ่เคยลิ้มรสของการความม้วนความสุขแบบนี้เลยเพราะอะหยังเพราะว่าตัวเองบ่เคยตั้งใจที่จะฮื้อแบบเสียสละเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของผู้อื่นมาได้คิดที่จะแบ่งปันที่ว่าแบ่งปันนี่ก็อาจจะไปขัดกับคำอู้ที่มาตั้งแต่ถ้าเจ้าว่าแสวงหาเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนอื่นจนลืมตัวเก่า มันบ่ขัดกันนะฟังให้ดีมันก็ยังที่ว่านะมันมีสองจั่นอยู่จั่นที่หนึ่งอย่างนุ่งเสื้อนุ่งผ้าการกินอาหารเนี่ยมันมีสองจั่นอยู่สองจั่นสามจั่นบุตรนุ่งเสื้อผ้านุ่งเพื่ออะหยังถ้านุ่งอย่างตามพระพุทธศาสนานี่ที่พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าเป็นพิจารณาพระพุทธองค์ได้วางแนวทางเอาไว้ว่าเขาจะนุ่งผ้านุ่งควรนุ่งเพื่อปกปิดความละอายนุ่งเพื่อป้องกันแดดลมป้องกันสัตว์ต่างๆมียุงเหลือบลิ้นไรเป็นต้นแต่บ่ได้นุ่งเพื่อความสวยความงามเพื่อแข่งกันว่าผ้าของข้าเสื้อของข้าได้มาจากที่ดีมีราคาแพงเป็นที่ฮิตเป็นที่นิยมอันนี้ของต่างประเทศนะเนี่ยพอล็อกเนี่ยมาได้อย่างอันแต่นุ่งเพื่อปกปิดความละอายถ้านุ่งอย่างเอถ้าขึ้นอย่างเอเขาจะนุ่งอย่างใดก็ได้มาสำคัญเรื่องราคาขอให้มันนุ่งได้ใจได้แต่เขาจะทำใจได้ก่อนก็เพราะมันเคยฟูมาให้แล้วนี่มันเคยฟูมาให้แล้วเช่นเดียวกันคนที่เคยได้แต่สะสม
มักหมมเก็บอย่างเดียวบ่เคยที่จะแบ่งจะปันบ่เคยที่จะกึดหาประโยชน์ของผู้อื่นกึดหาความฮักความเอ็นดูที่จะมีต่อผู้อื่นบ่เคยกึดอย่างนั้นมันก็มองหันความสุขในเรื่องนี้บ่มีถ้าได้มันถึงจะมีความสุขถ้าเสียมันจะมีความทุกข์อันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าคิดว่าจะนุ่งเพื่อความปกปิดความละอายจะนุ่งเพื่อป้องกันยุงเหลือบลิ้นไรการกินอาหารถ้ากินเพื่ออวดกันโชว์กันราคาเป็นหมื่นเป็นแสนโต๊ะหนึ่งเตือหนึ่งมื้อหนึ่งกับคนที่หาเจ้ากินค่ำไม่นะพักยังก็กินกันไปน้ำพริกน้ำพงยังกินกันไปบางทีมีอย่างไรแห้งเอาหน่อไปแจ่น้ำเอาหน่อใหม่เนี่ยไปแจ่น้ำเมินๆหลายมื้อหลายวันเขาก็เอามาต้มต้มก็กลายเป็นหน่อโอจิน้ำพริกปุนกินก็กลับเข้าไปขาดหนึ่งลองกึ่งแจ่พอหรอกโอ้หน่อเอาหน่อโอมาต้มแล้วก็เอาจิ้น้ำพริกจิ้พริกปุ่นที่ตำพริกแห้งที่แอนแล้วมาตำตำใส่เกลือให้หน่อยก็แล้วไปอ่ะคาบหนึ่งอ่ะหรืออย่างอื่นแต่ตรงกันข้ามกับที่เปิ่นมีเงินมีทองเปิ่นไปกินอย่างอาหารโต๊ะหนึ่งมื้อหนึ่งโต๊ะใดกี่บาทกี่หมื่นกี่แสนเมื่อเข้าไปในต้องแล้วมีเขาเรียกว่ายังไงมีคุณค่าหรือว่ามีความเหมือนกันน่ะก็คืออิ่มเนาะป้นคอหอยไปแล้วก็คือเหมือนกันหมดบอกว่าอาหารชนิดนั่นจะราคากี่บาทราคากี่หมื่นกี่แสนกี่สิบกี่สาวหรืออาหารได้มาเปล่าป้นคอหอยไปแล้วมีสภาพเหมือนกันถูกกระเพาะอาหารย่อยสลายในที่สุดของที่สุดก็คือออกมามันออกมาแล้วก็เหมือนกันเหมือนกันมีกลิ่นอย่างเดียวกันมีกลิ่นอย่างเดียวกันจะว่าอาหารมื้อนี่ราคาเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างนี้เวลากินเข้าไปแล้วโตอิ่มได้ปีหนึ่งก็บ่ถึงอ่ะเนาะมันผู้มันก็หิวแล้วมั้งอย่างเดียวกันเข้าไปในต้องก็ถูกกระเพาะอาหารย่อยสลายอย่างเดียวกันแล้วมันออกมาก็เหมือนกันกลิ่นมันก็อย่างเดียวกันอาหารมื้อละพันละหมื่นกินเวลามันกลิ่นมันออกมาก็อย่างเดียวกันอาหารมื้อละ5บาท10บาทบ่แตกต่างเนี่ยคือเป็นบอกว่าฮึกึดถึงที่สุดของที่สุดของที่เฮาจะได้ใจของที่เฮาจะได้กินแล้วเฮาจะได้บรรเทาเบาบางความโลภโมโทสันลงไปเพราะเฮามากึดถึงประโยชน์ของมันมากึดถึงประโยชน์ของมันบรรเทาเบาบางความกระวนกระวายกระหึกกระหอบกระเสือกกระสนในบางสิ่งบางอย่างลดลงไปเพราะไปมองหันถึงที่สุดของที่สุดแล้วมันจะเป็นเครื่องเตือนจิตสะกิดใจของเราเอาสิ่งเหล่านี้เอาการมองถึงที่สุดของที่สุดทุกๆอย่างนะมองถึงประโยชน์ของมันมองถึงสิ่งที่จะพึงได้รับในที่สุดของที่สุดแล้วเขาก็จะดำเนินทำเนื้อทำตัวทำจิตทำใจรับได้ไปตามความเป็นจริงกินอาหารก็เพื่ออิ่มเพื่อบำรุงสุขภาพร่างกายให้อยู่ได้นะไม่ใช่ว่ากินเพื่อแข่งกันกินเพื่อความอร่อย
ถ้าหวังถ้าเอาความอร่อยมากับปรุงแต่งอาหารเข้าไปสปะสเปดปรุงไปปรุงไปจนกระทั่งว่าในที่สุดสิ่งที่ปรุงเข้าไปนั่นถูกอกถูกใจถูกปากถูกอกถูกใจถูกปากถูกความกิเลสถูกความต้องการของกิเลสตัณหาแต่มันไปทำลายเนี่ยทำลายลำไส้ทำลายกระเพาะทำลายไตกลายเป็นเบาหวานกลายเป็นความดันกลายเป็นเหตุที่จะทำให้เกิดโรคสะปะโรคเนาะเพราะความหันแก่กินนั่นเองถึงเมื่อตะวันนี่ 80-90% คนเฮาเป็นโรคภัยไข้เจ็บเพราะหันแก่กินหันแก่ความอร่อยหันแก่การเพื่อเอาหน้าเอาตาเชิดชูกองไฟเอาหลัวเข้าใส่กองไฟเอาไปเลี้ยงกองไฟไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะเขาก็พยายามที่จะเอาน้ำไปหดมันแต่น้อยแต่น้อยแต่น้อยเพื่อจะให้เกิดมาเพื่อจะให้ได้รับสิ่งที่สิ่งที่เหมาะที่สมตามสมควรแก่จิตใจที่ได้ฝึกฝนมาลูกเจ้ามากับพยายามล้างหน้าด้วยน้ำใสพยายามล้างใจด้วยน้ำแห่งพระสัทธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของเขาเองขอสุมาภัยเนอร์ฮัลโหลว่าจะได้หมูเนี่ยกำลังออกอากาศตั้งสถานีอยู่เวลานี้สตางค์ยังอ๋อเจ้าโอนไปแต่ว่ามังไงล่ะค่ะจะปลูกกับเป็นพ่อเนี่ยนะเจ้าอันนี้ไผ่แม่บัวเจียงไฮ้น่ะกะเจ้าอ๋อเดี๋ยวฟังทางสถานีเนอะเดี๋ยวก่อนถ้าครูจะเอาอันอย่างหยังก็แล้วแต่นะทำบุญนั้นได้เจ้าก็ได้หมดอ่ะเออบ่จะเอาไปซื้อกับเข้าไปโดยนางแก้วเจ้าเออนโมทนาเนอะฟังรายการตั้งวิทยุเนอะสาธุสาธุมาได้ประกาศเนอะแต่ว่าเฮ้อญาติโยมฟังตั้งสถานีวิทยุเนาะทุกเจ้าเขาก็มีการออกอากาศเนาะออกอากาศเพื่อจะได้รับฟังกันบางคนอยู่ใกล้ก็ได้รับฟังตั้งสถานีท้องถิ่นอย่างเวียงป่าเป้าเนี่ยก็ฟังเวียงป่าเป้าเรดิโอทีมงานคุณโยมดารุณีเนาะถ้าตั้งไกลๆออกไปก็ฟังตั้งสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชานะถ้ายังในท้องถิ่นที่สถานีตั้งพื้นที่หรือว่าตั้งสถานีตั้งท้องถิ่นของเฮาบ่ได้รับในเวลานี้ก็ใครมีเฟซมีไลน์ก็เข้าไปดูได้เลยเข้าไปฟังได้ตั้งสถานีวิทยุในโทรศัพท์เอาไปตัวท่านน่ะก็เปิดออกออฟแอปแอปท่านเนาะรับได้รับฟังข้อเตือนจิตสังเกตใจบางทีกำอู้กำจ๋านี่ถึงมนเนี่ยใช้เวลาเป็นชั่วโมงเนี่ยมีกำอู้เพียง2กำสามกำที่มันทำให้เกิดประโยชน์นอกนั้นเป็นเปลือกเป็นปี้มันเป็นอะหยังต่ออะหยังก็ก็บ่ใครฮู้หรือว่าเบื้อสาระอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละเป็นเรียกว่าอย่างใดเฮาก็ดีเฮาก็เก็บเอาไปสาระเล็กๆน้อยๆหยิบ
ถุงลายใส่เงินหน่อยเก็บไปวันวันหนึ่งอาจจะเฮือความสุขอาจจะเฮือข้อคิดเตือนจิตสะกิดใจของเฮาตั้งแต่เฮาเป็นละอ่อนมามีแต่การสะสมเอาแต่เรื่องที่ทำเฮือหน้าบูดใจบูดผิวบูดหยังบูดแต่พอมาได้ยินกรรมบังกรรมนี่โอ้ต่อไปเฮาจะต้องละเรื่องบูดบูดเน่าๆหมู่นี่ให้พ้องละถ้าเฮาละได้ล่างได้นักต่อใดความสดใสสดชื่นมันก็มีนักขึ้นถ้าบ่ละบ่ปล่อยบ่วางบ่คัดออกให้เลยมันก็ยังมีเหมือนเดิมขี้โกรธขี้เกียจขี้อิจฉาริษยาขี้เล่าขวัญเปิ่นมันก็มีอยู่อย่างนั้นบ่ยอมเอาออกเหล่านี้มันเป็นไฟเป็นเชื้อของไฟเป็นทานเล็กทานน้อยที่มันแสดงออกจากก้อนใหญ่ๆมันก็มักหมมอยู่ในขี้เต่านั่นในขี้เต่าใจของเฮาอยู่หั่นตลอดเวลาเมื่อเฮาทำได้เฮาก็มาพยายามละพยายามปล่อยได้มันก็จะทำให้เฮาเบาเมื่อเบาก็สบายเพราะปล่อยได้วางได้ในบางสิ่งบางประการวางให้หมดได้สำเร็จเหมือนกับพระอริยะเจ้าเปิ่นไปแล้วไปสู่ที่ไม่ต้องปิกมาแหมบ่ต้องมาคุกคีบ่ต้องมาวุ่นวายกับโลภะโทสะโมหะหมู่นี้แหมหมู่เฮาทั้งหลายเฮาถ้าถามว่าไปเฮาไปนี่ปานบ่นี่ไปเถอะมันจะได้ไปเถอะบ่มีโทรศัพท์นะบ่มี Wi-Fi นะบ่มีอินเทอร์เน็ตนะบ่ไปนะแต่ก็ยังทำบุญทำทานทำบุญทำทานเพื่ออะไรยังนิพพานังปรมังสุขังขอเฮ้อถึงพระนิพพานที่จริงเนี่ยถ้าว่าการสุดท้ายว่านิพพานังปรมังสุขังนี่อันนี้บ่ถูกเนอะนี่ผู้จารย์บางคนนิพพานังปรมังสุขังอันนี้เป็นบทที่ว่าถ้าจะไปแจ้เป็นบทอธิษฐานนั่นบ่ถูกต้องบทอธิษฐานต้องว่านิพพานปัจจโยโหตุโนนิจังขอพระนิพพานเป็นที่จังที่ปึงที่สุดแห่งชีวิตของข้าพเจ้าขอเป็นปัจจัยให้ได้เข้าสู่ความดับสนิทเนี่ยการทำบุญทำทานทุกครั้งเมื่ออธิษฐานอย่างนี้แล้วก็ถูกต้องแต่ถ้าว่านิปานังปรมังสุขังอันนี้เป็นการบทสรรเสริญว่าพระนิพพานหรือว่าความดับทุกข์ดับโศกดับโรคดับภัยเนี่ยเป็นความสุขอย่างยิ่งเป็นการก้าวถึงคุณเบิ่นไปเหี้ยบ่ได้กล่าวอธิษฐานสักคำบ่ได้ว่าขอให้เป็นปัจจัยได้ไปถึงความสุขความสงบความดับสนิทการทำบุญทุกครั้งเอาก่อนจะจากไปเจ้านี่เหลือเวลาอยู่น้อยหนึ่งไปปะเขาใส่ญาติโยมทั้งหลายที่เขามักจะได้ยินทุกเจ้าเป็นปั่นปอนั่นนะว่าขอให้มีความสุขสามประการมีพระในปานเป็นยอดจิมเตอร์นะขอเฮากับก่อการทำบุญในครั้งนี้ขอเฮาได้กับกายเป็นข้าวทิพย์น้ำทิพย์สิบอย่างสิบประการนี่นะอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ข้างคามาตั้งแต่เหมือนละเนาะวันนั้นไปปะเขาใส่ห่อเป็นว่าข้าวทิพย์น้ำทิพย์สิบประการนั่นคือ1อายุทิพย์อายุทิพย์คือมีอายุมั่นยืนยาวเนาะอายุทิพย์นี่อายุเมินสองมีวันหน้าทิพย์มีผิวพรรณวันหน้าอันเปล่งปลั่งสดใสถ้าสีดำก็ดำงามถ้าสีมุนก็มุนงามถ้าสีขาวก็ขาวงามเนี่ยมาแจกกันกุ้งได้เล่นนะที่เรียกว่ามีวันหน้าทิพย์
แล้วก็มีสุขทิพย์เป็นความสุขชนิดที่ว่าบ่มีความทุกข์มาเจือปนเป็นความสุขทิพย์เป็นความสุขความสบายความหมดอกหมดใจได้เหมือนๆ เนี่ยเป็นสิ่งที่ถูกอกถูกใจ ถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารทิพย์นะได้กินของทิพย์กินแล้วอิ่มอกอิ่มใจไปเหมือนๆอย่างนี้เรียกว่าสุขทิพย์แล้วก็มียศทิพย์ยศทิพย์ยศถาบรรดาศักดิ์ได้ขึ้นมาก็ฮือความสุขความฮือความสุขฮือเกียรติฮือชื่อเสียงบ่นำบัติดมาด้วยความทุกข์บ่มีโทษบ่มีพิษบ่มีภัยในยศถาบรรดาศักดิ์นั้นเรียกว่าสุขทิพย์อธิปไตยทิพย์อธิปไตยทิพย์อธิปไตยก็คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่ทางด้านทางด้านศีลด้านธรรมความเป็นใหญ่ทางด้านการบริหารความเป็นใหญ่ทางด้านการปกครองการทำมาหากินยังแล้วแต่อันนี้ก็ขยายได้บ่เต็มทีเนาะความหู้ไปบ่ถึงเป็นมาอธิปไตยทิพย์แล้วก็รูปทิพย์มีผิวพรรณวรรณะรูปร่างหน้าตาสวดทรงองค์เอวงามมั้ยนะเสียงทิพย์ก็มีเสียงเป็นเสียงที่ไพเราะเพราะพริ้งเสียงฟังแล้วละลื่นหูฟังแล้วก็อยากจะได้ยินทำกลิ่นทิพย์กลิ่นเข้ามาทางจมูกเป็นกลิ่นทิพย์รสทิพย์อาหารการกินเนาะเป็นของทิพย์โผฏฐัพพะทิพย์การถูกต้องการสัมผัสมีความม่วนนิ่มนวลตลอดการนี่นะอบอุ่นตลอดการรวมแล้วเรียกว่ามันยังไงเขาทิพย์น้ำทิพย์สิบประการคือ1อายุทิพย์2วันหน้าทิพย์3สุขทิพย์4ยศทิพย์5อาทิปไตยทิพย์6รูปทิพย์ 7เสียงทิพย์8กลิ่นทิพย์9รสทิพย์10การสัมผัสถูกต้องที่เป็นทิพย์เป็นทิพย์เป็นทิพย์อันนี้ก็มีโอกาสกับมาขยายความเนอะถ้าลืมไปแหกก็แล้วฮะเนาะก่อนอื่นขอประกาศอนุโมทนาศรัทธาญาติโยมที่ให้การสนับสนุนการไปสร้างกิจกรรมที่หม่อนพระเจ้าสีสองเมืองวันนี้ก็จะไปก่อก่ออิฐรอบเสาระเบียงของศาลาพระเจ้าสีสองเมืองภายจะห้อมปูนซีเมนต์ก็ห้อมมาเด้อกระสอบละ100บาทใครได้สักสาวกระสอบบ่ได้ขออนุโมทนาทุกคนทุกท่านวันนี้คงจะเพียงเท่านี้แล้วเนาะญาติโยมทั้งหลายก็ขอความสุขความเจริญเด้อความรุ่งเรืองก้าวหน้าจงบังเกิดเมแก่เจ้าของสถานีและสถาญาติโยมทั้งหลายชุผู้ชุคนที่ได้ยินได้ฟังมาจนถึงณเวลานี้ขอขอบคุณทุกสถานีขอให้ญาติโยมทั้งหลายใช้ชีวิตประจำวันด้วยความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้ปราศจากทุกโศกโรคภัยอายุวรรณโนสุขขังปะลัง